เด็กนะวัยเรียนอย่างเงี้ยค่ะเวลามีเรื่องของจะเอาเข็มขัดเอาเข็มสถาบันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเด็กช่างศักดิ์ศรีไงศักดิ์ศรีเนาะแต่อันเนี้ยเด็กบดินทร์เดชาค่ะเฮ้ยงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนจะมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาน้องๆที่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็ชิงเอาเข็มพักเกี้ยวของเด็กบดินทร์เดชาไปแล้วมีกล้องบันทึกได้นะเป็นกล้องหน้ารถของผู้ปกครองที่จอดอยู่แล้วผู้ปกครองก็เดินลงไปด้วยนะคะลองดูคลิปนี้กันค่ะอะไรเนี่ยไปไปเรียกตำรวจด้วยอะไรวะน้องมีปัญหาอะไรนะน้องคุณลุงน่าจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ที่บันทึกภาพได้นะคะก็เห็นพฤติกรรมของชายเสื้อคลุมดำเนาะดำๆเขียวๆเนี่ยน่ะนั่นน่ะน่ะน่ะต่อยอัดน้องแล้วก็เอาเข็มน้องไปอ่ะเรียกตำรวจด้วยปกติเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ขออนุญาตนะอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กช่างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่านี่คือเด็กนักเรียนบดินทร์เดชาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอริเก่าหรือยังไงเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่ว่าคุณลุงที่ลงไปนี้นับถือใจนะแกบันทึกภาพได้แล้วแกก็เอาคลิปนี้มาโพสต์รวมถึงแกลงจากรถด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลุงเจ้าของรถนี่แหละแล้วแกไม่ได้ใส่รองเท้าแตะด้วยนะรีบลงไปจัดเลยดูเดินลงไปนะแล้วก็ไปคุยว่าน้องเกิดอะไรกันขึ้นโอ้หน้าโรงเรียนเลยค่ะดูสงสารน้องนี่เอามือจับเดี๋ยวเจ็บปะโดนต่อยปากแตกเลยนะเอาเป็นว่ายังไม่ทราบเพียงแต่ว่าคลิปนี้แชร์ลงกลุ่มผู้ปกครองเพื่อเตือนภัยกันนะคะอันตรายจริงๆเลยนะคะแล้วแหมมันในพื้นที่ที่มันน่าจะปลอดภัยหน้าโรงเรียนอะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปต้องเฝ้าเวรยามกันแล้วนะเนี่ยต้องมีมีดด้วยเห็นไหมคะใช่เอามาขู่เด็กอย่างเงี้ยค่ะเออสิ่งที่แต่ละห้องสรุปการทำงานเกี่ยวกับเรื่องแอร์เนื่องจากมีกลุ่มไลน์เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เรียกตำรวจด้วยอะไรวะน้องมีปัญหาอะไรนะน้องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม